สวัสดีครับ Hey break a leg break a leg อุ้ย break a leg ขอให้ขาหักทีเจ้าก็ยิ้วใจเย็นครับพูดจริงหรือพูดเล่นก็พูดจริงนะครับเพราะว่า break a leg ไม่ได้แปลว่าขอให้ขาหักเป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลว่าขอให้โชคดีเอโชคดีหรือโชคร้าย break a leg ถ้าแปลตรงตัวอุ้ยอันตรายน่ากลัวนะครับแต่ว่าเป็นสำนวนภาษาอังกฤษสมัยก่อนนักแสดงที่มีการแสดงครับก่อนจะขึ้นบนเวทีเพื่อนจะทักว่าจะให้กำลังใจ Hey break a leg เพราะอะไรครับเพราะว่าคนโบราณชอบพูดตรงข้ามเหมือนว่าเจอเด็กน่ารักแล้วจะบอกว่าโอ้โหน่าเกลียดจังเลย break a leg งั้นไม่ได้แปลว่าขอให้ขาหักจริงๆแล้วมันแปลว่าขอให้โชคดีครับแล้วนอกจากนี้มีหลายคำที่แปลว่าสู้ๆโชคดีนะเช่น you can do it do your best good luck give it your all เต็มที่อย่างนี้นะครับ so thanks for watching and hey break a leg good luck สวัสดีครับ